มันถึงมึนหรือว่ามันมึนถึงงงหัวมันมึนหัวมึนมันจึงงงถ้าไม่หายมึนมันก็หายงงใช่โอเคนะเมื่อหายมึนหายงงตาก็จะสว่างขึ้นมาพร้อมกันจะได้พร้อมกันพอเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมที่ผมพูดเข้าใจเข้าใจนะเข้าใจก็อ่ะทำจริงสองฝ่ามือกันหนึ่งความเข้าใจไม่ต้องปรับความเข้าใจกันก่อนแล้วก็สองฝ่ามือก็ช่วยกันแกนะหายใจเองนะห้ามหยุดหายใจที่นี่นะครับห้ามหยุดหายใจที่นี่ค่ะเข้าใจไม่หมายความว่าอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจอีกห้ามหยุดหายใจที่นี่เพราะที่นี่ไม่ใช่โรงพยาบาลหยุดหายใจที่โรงพยาบาลไม่ผิดกฎหมายโอเคไหมโอเคหยุดหายใจที่อื่นมักจะผิดกฎหมายงงไหมเนี่ยงงไหมครับงงยังงงอยู่ไม่เข้าใจเลยรู้จักว่ากฎหมายไหมเนี่ยรู้จักว่ากฎหมายอ่ะฟังกฎหมายฟังกันอยู่นะครับเวลาเด็กเกิดต้องไปแจ้งเกิดภายใน15วันเวลาตายต้องแจ้งตายภายใน24ชั่วโมงโอเคไหมโอเคนั่นแหละเขาเรียกว่าตามกฎหมายจะเป็นอย่างนั้นโอเคนะเพราะฉะนั้นห้ามหยุดหายใจที่นี่หยุดหายใจที่นี่มันผิดกฎหมายโอเคไหมครับเข้าใจไหมเนี่ยโอเคเออถ้าหยุดหายใจที่โรงพยาบาลไม่ผิดกฎหมายโอเคเนี่ยเข้าใจนะเข้าใจหยุดหายใจที่บ้านก็ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดกฎหมายเพราะเราหยุดหายใจเองใช่หยุดหายใจโรงพยาบาลกับบุคลากรทางการแพทย์เขาไม่ผิดกฎหมายโอเคไหมครับต้องเข้าใจนิดหน่อยเข้าใจส่วนถ้าหากมาหยุดหายใจที่ต่อหน้าลุงออกเนี่ยผิดกฎหมายทันทีลุงออกติดคุกแง่ๆเลยเพราะว่าลุงออกไม่ใช่หมอเออใช่ลุงออกเพียงแต่ว่ามีความสามารถที่จะช่วยให้เองหมายว่าช่วยให้หายมึนงงโอเคใช่ใช่จากมึนงงให้หายมึนงงจากมึนงงให้หายมึนงงจากตาฝ้ามัวให้มันเห็นสว่างเจิดจ้าเจิดจรัสโอเคนะเข้าใจนะตาฝ้าฟังเข้าใจนะเข้าใจนะเอาเข้าใจก่อนตกลงเข้าใจแน่นะทีนี้ถ้าเข้าใจแล้วก็สองมือปากจะช่วยโอเคนะครับเอาหายใจไว้โยมเออใจไว้ดูมันจะเบาสบายนะเจ็บไหมยายตอบเจ็บน้อยนั่นดูมันจะหายมึนงงสามสองสามสองสามสองปึ๊บถามว่าหายมึนงงจริงไหมยายนั่งให้ตรงนั่งให้ตรงหายมึนงงแล้วก็ตาสว่างจริงไหมยายจริงตอบได้ยังหายมึนงงท้องกับตาสว่างขึ้นจริงไหมจริงเออแน่ใจนะแน่ใจหายมึนงงกี่เปอร์เซ็นต์10%ได้10%ค่ะแล้วพอใจไหม
พอใจพอใจมากฟังให้ดีนะพอใจน้อยพอใจมากพอใจที่สุดเอาตรงไหนพอใจที่สุดที่สุดเลยเหรอโอเคนะพอใจที่สุดนะโอเคสบายตัวสบายใจพอใจที่สุดนะโอเคครับแบบสำรวจความพึงพอใจพอใจที่สุดแปลว่าเข้าใจที่สุดมันจะพอใจที่สุดนั้นความเข้าใจในสำคัญที่สุดโอเคนะลุงหมอพูดให้ฟังตลอดบอกว่าเข้าใจดีเนาะพยายามจะเข้าใจความเข้าใจนี่คือความสุขใช่ไหมครับใช่ค่ะความเข้าใจคือความสุขเวลาพูดจากลูกหลานก็ให้ลูกหลานเข้าใจสั่งลูกหลานแต่เขาไม่เข้าใจคำสั่งเราเขาจะเกลียดเราฉะนั้นหาวิธีทำให้ลูกหลานเขาเข้าใจเราอยากให้เขาทำอะไรพูดให้เขาฟังให้เขาเข้าใจแล้วเขาจะทำของเขาด้วยความเข้าใจของเขาโอเคนะโอเคไม่ใช่ให้เราเข้าใจสั่งเขาทำงานเด็กลูกหลานอะไรก็ตามทีเถอะก็ต้องสื่อภาษาเปลี่ยนจากคำสั่งเป็นคำขอร้องเช่นเฮ้ยไอ้แมวไปกวาดบ้านหน่อยอันนี้เป็นคำสั่งไปกวาดบ้านหน่อยถือว่าเป็นความสั่งแต่จะบอกแมวไอ้ลูกแมวยายเห็นว่าที่นั่นมันไม่สะอาดลองเก็บกวาดหน่อยดีไหมเป็นคำขอร้องแหมคนได้ยินปุ๊บเขาก็อยากจะทำถ้าคำสั่งปุ๊บมันแข็งก็คือเขาทำก็ทำประชดด้วยสิโอเคไหมเหมือนว่าวางอำนาจกับเขาถึงเขาทำเขาก็ทำแบบไม่พอใจเขาทำประชดด้วยเห็นไหมฮะส่วนแล้วไม่ได้อะไรเลยทำให้ลูกหลานเกลียดเราไปเชื่อเปล่าเพราะฉะนั้นความเข้าใจโดยคำพูดของเราให้เขาเข้าใจเป็นบ่อเกิดเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์โอเคนะครับจำเหมือนกับที่ยายกับผมต้องเข้าใจกันก่อนมึนหัวงงตาพร่ามัวต้องปรับความเข้าใจก่อนเห็นไหมครับไม่มึนไม่งงการที่บอกว่าตายที่นี่ไม่ได้ตายที่นี่อยู่ที่ที่นี่แปลว่าตายเนาะตายที่นี่มันผิดกฎหมายตายโรงพยาบาลไม่ผิดกฎหมายตายที่บ้านก็ไม่ผิดกฎหมายเพราะเราไม่หายใจเองที่บ้านโอเคไหมโอเคไหมการเกิดการตายทุกวันในการสาธารณสุขเขาดูแลทั้งทุกอย่างเวลาตายจะต้องมีคำว่าชันสูตรพิสูจน์โอเคไหมจะมีนายแพทย์นางแพทย์นางสาวแพทย์เขามาเซ็นรับรองการตายเขาเรียกว่าจิตแพทย์จิตจิตเวชนี่นะก็จะมีแพทย์กลุ่มจิตเวชโอเคนะที่โรงพยาบาลเขามีตัวโรงพยาบาลโรงพยาบาลที่กฎหมายไม่รู้เวลาเราตายแพทย์ที่ว่านี่จิตเวชของแพทย์เขาจะต้องมาเซ็นรับทราบว่าอยู่ตายแน่เห็นไหมครับเนี่ยเหรอเวลาการตายก็ต้องกฎหมายรับรองการตายโอเคไหมครับต้องเข้าใจหน่อยให้เรื่องกฎหมายเนี่ยเกิดกฎหมายก็ต้องมารับรองการเกิดตายกฎหมายก็เข้ามารับรองการตายโอเคไหมโอเคบุคคลจะมาวินิจฉัยว่าชี้ผุดชี้เป็นชี้ตายคือหมอโอเคนะโอเคต้องเข้าใจหน่อยต้องการให้เข้าใจเวลาเนี่ยมันจะไม่ล้าหลังเข้าใจไหมเดี๋ยวลูกหลานจะบอกโอ้แก่แล้วไม่เข้าใจโอ้ไม่เอาเราไม่เดินตามคนแก่แบบนี้หรอกเห็นไหมเด็กมันจะเป็นอย่างนั้นทุกวันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามหาทำให้เข้าใจฟังแล้วให้มันเข้าใจเอาไปถ่ายทอดไปยังลูกหลานโอเคไหมครับให้ลูกหลานได้รับมันเป็นผลดีอย่าแก่โดยที่ไม่รู้อะไรโอเคไหมงงไหมเนี่ยก็งงเขาก็งงอยู่ละว้าเอาความพอใจกลับไปแล้วกันจะให้อย่างอื่นได้หลายอย่างถ้ารับได้ไม่เป็นไรแต่ไม่ว่ากัน
คนะครับปรารถนาดีจะส่งตรงไปยังลูกหลานด้วยโอเคนะจากลุงหงได้แล้วก็ตามทีไปบอกลูกหลานให้ลูกหลานเขาเปิดดู YouTube ให้ดูดูเป็นไม่เคยดูป่ะเนี่ยไม่เคยดูอ่ะโอ้ยไม่เคยดูเลยเขาไม่ค่อยให้ดูของเขาอ่ะมันก็อนามบัตรไปด้วยนะให้ลูกหลานเปิดให้ยายดูให้หน่อยไอ้ Facebook Facelight ในลุงหงสุขภาพอนาคตเนี่ยใช่ไหมสองทุ่มก็เจอกันแล้วอนามบัตรไปด้วยนะจ้ะโอเคนะเอานะตกลงดีเนาะมึนงงนะฮะอยากหายมึนงงนะและตาสว่างตาสว่างตาสว่างตาแจ้งจังปางมั้ยล่ะตาแจ้งจังปางนะนั่นคือของแถมด้วยมามึนงงนะหายแน่นอนแถมตาแจ้งด้วยตาแจ้งมันได้ถึงเยอะเนี่ย2มือเปล่าโอเคมั้ยโอเคชัดเจนเนาะเอาล่ะทุกคนยินดีนะโอเคใช้ได้เลยอยู่จังหวัดไหนอยู่ที่ไหนล่ะเนี่ยอยู่สมุทรปราการสมุทรปราการเค้ามีอะไรดีเนี่ยตอบนี่มีฟาร์มจระเข้มีงั้นจะตายเลยจระเข้มีหอดูรอบจังหวัดเลยหอดูใช่ใช่แต่เดี๋ยวเขาเปิดยังไม่รู้นะมีอะไรอีกมีพระสมุทรเจดีย์จางน้ำเอออะไรอีกมีเยอะจำไม่ค่อยได้เดี๋ยวจำมันเลยมีปลาสดิดนี้ก็ได้กันนะปลาสดิดกับปังบอเออโอเคนะอาหารกับปลาสดิดกุ้งหอยปูปลาเยอะเยอะใช่ไหมโอเคนะ